สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชไทยประเทิงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดคุยทำความรู้จักกับสารสมเด็จกันไปค่ะซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะรู้จักกันไปในภาพรวมแล้วค่ะสัปดาห์นี้มาพูดคุยกันต่อแต่ว่าเป็นบทสนทนาในส่วนที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานค่ะโดยเราจะพูดคุยกันกับคุณดิษพงษ์เนตรล้อมวงนะคะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรติดตามกันได้ช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะมากันที่กิจกรรมในรายการของเรามีกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินมามอบให้2รางวัลค่ะเพียงแค่คุณฟัง SMS มาบอกชื่อและที่อยู่นะคะส่งมาที่4221075 4221075ค่ะหรือส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวที่อยู่นะคะเลขที่506/21ค่ะ506/21ซอยรามคำแหง39วงเล็บเทพลีลา1แขวงเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะซึ่งสำหรับจดหมายคุณผู้ฟังสามารถที่จะเสนอแนะติชมรายการได้ด้วยนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะซึ่งผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมามาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณสุธีมณีเนตรค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสะสมคะแนนแลกความสุขกับ GSB Money GSB Point วันนี้การทำธุรกรรมของคุณจะมีค่ามากขึ้นเมื่อใช้บริการผ่านแอป MyMo ไม่ว่าจะเติมเงินถอนเงินชำระสินค้าและบริการชำระสินเชื่ออะไรก็ได้ยังไงก็ได้ GSB Point แล้วเอา GSB Point ไปทำอะไรดีได้หมดครับที่ชอบชิมเที่ยวชิลเราจัดให้หมดแค่คุณมี GSB Point ยิ่งมีเยอะยิ่งสนุกได้มากสนุกครบทุกความสุขกับ GSB Money GSB Point สะสมเลยไม่ต้องรอคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าวเข้าสู่ช่วงที่2ของสบายๆหลังข่าวนะคะวันนี้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันต่อค่ะเรื่องสารสมเด็จบันทึกประวัติศาสตร์บทสนทนาระหว่างนายช่างแห่งสยามและบิดาประวัติศาสตร์ไทยค่ะแต่ว่าวันนี้พูดคุยกันในส่วนของบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานนะคะพูดคุยกันกับคุณดิษพงษ์เนตรล้อมวงค่ะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรตอนนี้พออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงเรื่องราวที่เราพูดคุยกันวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทั้งสองพระองค์ทรงมีจดหมายถึงกันอยากให้ผอ.เล่าให้เราฟังไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเริ่มกันที่ประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ในจดหมายมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่ทั้งสองพระองค์มีบทสนทนาถึงกันค่ะครับผมก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องอย่างของประวัติศาสตร์เนี่ยผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของพงศาวดารนะครับเพราะว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราคงจะเคยได้ยินคำว่าพงศาวดารอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็จะสงสัยว่าคำว่าพงศาวดารเนี่ยหมายถึงอะไรและมีที่มาอย่างไรซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านก็ได้อธิบายไว้ในลายพระหัตถ์ถึงกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับผมขออนุญาตอ่านลายพระหัตถ์ที่บันทึกเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2477นะครับสมเด็จกรมพระยานริศนะครับหม่อมฉันได้รับลายพระหัตถ์ฉบับลงวันที่28พฤศจิกายนแล้วในงานปลงศพพระยาไพบูลย์สมบัติที่เจ้าภาพพิมพ์พงศาวดารรัชกาลที่3แจกก็ควรนับว่าเป็นการดีอย่างหนึ่งที่รักษาหนังสือเรื่องนั้นมิให้สูญเสียหม่อมฉันมีเรื่องเก่าจะทูลให้ทรงสังเกตประกอบสำหรับท่านพงศาวดารที่เขาแจกนั้นด้วยหนังสือที่เรียกว่าพงศาวดารของเราที่แต่งกันมาแล้วนับแต่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยามาจนถึงพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ที่เจ้าพระยาทิพยกรวงศ์แต่งตามรูปจดหมายเหตุหรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่า chronicle คือเอาวันคืนตั้งเป็นหลักวันใดมีเหตุอย่างใดเล่าไปตามลำดับวันไม่ตรงกับหลักประวัติศาสตร์คือ history หลักของประวัติศาสตร์นั้นแม้จะเอาการกำหนด
ตั้งเป็นหลักเรื่องที่จะลำดับก่อนและหลังกันมีข้อสำคัญที่ต้องถือเป็นหลัก3ส่วนคือส่วนที่1เหตุการณ์เกิดอย่างไรส่วนที่2ทำไมถึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นและส่วนที่3คือเหตุการณ์ที่เกิดนั้นให้ผลอย่างไรอันนี้เป็นหลักของประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยตัวอย่างใช้นอบ example เมื่อหม่อมฉันแต่งพระพงศาวดารรัชกาลที่1ยังไม่รู้หลักจึงแต่งตามทางเก่าฉันมาแต่งพงศาวดารรัชกาลที่2รู้หลักแล้วจึงเปลี่ยนกระบวนแต่งตามหลักที่ทูลมาก็ดูเหมือนมีคนชอบกันมากคือท่านก็ทรงอธิบายถึงพงศาวดารอย่างเก่านะฮะเป็นแค่การอธิบายเหตุการณ์ตามลำดับไปแต่ท่านบอกว่ามันยังไม่ใช่หลักการของประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการอธิบายว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำไมสาเหตุของการเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรและผลที่ตามมามันเกิดอะไรจึงจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะฮะที่มันจะแตกต่างกับการบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปนะครับค่ะซึ่งการสรุปความคิดตรงนี้เกิดขึ้นมาจากพระองค์ลองทดสอบหรือว่าสรุปจากหนังสือต่างประเทศอะคะด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่อ่านหนังสือมากนะฮะท่านมีพระปีชาสามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงได้อ่านหนังสือต่างประเทศต่างๆประวัติศาสตร์ต่างๆในการค้นคว้าของท่านด้วยนะฮะท่านจึงได้เห็นตัวอย่างในการเขียนประวัติศาสตร์ของต่างประเทศรวมถึงท่านเป็นผู้นิพนธ์พงศาวดารรัชกาลที่1รัชกาลที่2ด้วยนะครับท่านก็บอกไว้ในสารสมเด็จเนี่ยว่าตอนที่ท่านแต่งพงศาวดารรัชกาลที่1เนี่ยท่านก็ใช้แบบตามแบบโบราณคือเล่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเป็นต่อใช่ครับแต่ว่าพอท่านนิพนธ์พงศาวดารรัชกาลที่2เนี่ยท่านก็เริ่มรู้หลักแล้วท่านก็จะอธิบายแต่ท่านก็ยกตัวอย่างไว้หน่อยนึงว่ามันก็จะลำบากนิดนึงสำหรับเหตุการณ์ที่ในช่วงเวลาอันใกล้ถ้าจะต้องเขียนเนี่ยท่านบอกว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะยังไม่ตายมันการที่จะไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์หรือเขียนทำนายว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องยากท่านก็พูดเอาไว้เหมือนกันว่าทรัพย์ของสวดานหรือประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่นานมาแล้วที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็จะสรุปได้ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์ในระยะสั้นๆใกล้ๆเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันครับแปลว่าพงศาวดารเนี่ยที่เราเข้าใจกันว่าต้องเป็นเรื่องเก่ามากผ่านมาแล้วถึงเขียนก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเหมือนกันเป็นเขียนบันทึกในช่วงนั้นๆก็ได้ใช่ครับนี่กรมพยานในสารวัตรวงศ์ท่านก็มีพระวินิจฉัยในเรื่องนี้เหมือนกันครับท่านก็บอกว่าท่านคิดถึงว่าคำว่าพงศาวดารเนี่ยเดิมทีจะหมายถึงแต่งตั้งบอกลำดับกษัตริย์ว่าองค์นั้นและองค์นั้นสวยราชปีไหนสวรรคตปีไหนแค่นั้นเองแต่ว่าจดหมายเหตุเนี่ยอาจจะเป็นการจดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ก็ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องจดไว้ว่าเกิดเมื่อไหนแผ่นดินไหนนะครับส่วนพระราชประวัตินี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์องค์เดียวนะครับแต่ว่าเวลาแต่งเนี่ยในบางครั้งผู้แต่งก็จะเอาทั้ง3เรื่องมาปนกันจนทำให้เรื่องพงศาวดารเนี่ยมันก็ปนกันไปหมดแต่ว่าแนวทางที่กรมพยานดำรงแต่งเนี่ยท่านก็เห็นด้วยว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องน่าสนใจแต่ว่าท่านก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเรียกว่าอะไรคือในตอนนั้นยังไม่มีคำเรียกแนวทางในการเขียนแบบนั้นนะครับว่าเป็นการเขียนบทความทางประวัติศาสตร์ครับผมค่ะอันนี้เป็นหนังสือจากกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะแล้วมีจดหมายตอบกลับไหมคะในเรื่องนี้ครับกรมพยานในสารนุติวงศ์ท่านก็ตอบกลับในที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ฮะว่าจดหมายเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้พงศาวดารเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับลำดับกษัตริย์แล้วก็พระราชประวัติเรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับแต่ในส่วนของกรมพยานดำรงเนี่ยท่านก็ตอบกลับมาอีกทีนึงว่าพงศาวดารเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับค่ะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับคือฉบับหลวงประเสริฐที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็พงศาวดารฉบับหมอบัดเลก็เป็นหนังสือแต่งตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแต่ว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนแล้วก็สมเด็จพระปรมานุชิตเนี่ยมาแต่งต่อในภายหลังโดยใช้ชื่อตามของเดิมนะครับแต่ว่าคติในการแต่งพงศาวดารเนี่ยพิเคราะห์ดูเนี่ยน่าจะตั้งขึ้นตามคติพราหมณ์ด้วยถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นอวตารเจ้าบนสวรรค์ก็คือเนื้อความในพงศาวดารก็จะมีการร้อยเรียงเชื่อมโยงพระมหากษัตริย์กับเทพเจ้าคล้ายๆกับของพงศาวดารฝรั่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ท่านก็บอกว่ายังอยากจะให้ใช้เรียก history ว่าพงศาวดารแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นท่านก็เห็นว่าควรจะใช้ว่าประวัติอนุโลมตามคำประวัติศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันเราก็ใช้คำว่าพงศาวดารตามที่ท่านกำหนดไว้ครับผมค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะในบทสนทนาระหว่างของทั้งสองพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าช่วงเวลาในการเขียนจดหมายของทั้งสองพระองค์ถึงกันเนี่ย2457ถึง2486ประมาณ29ปีตัวอย่างต้องมากอย่างแน่นอนมีเรื่องเด่นๆด้านประวัติศาสตร์เรื่องอื่นอีกไหมคะพ่ออ๋อจะยกตัวอย่างถึงเพื่อให้เห็นการค้นคว้าการทำงานของท่านนะฮะค่ะอย่างตอนหนึ่งกรมพยานนิสสารนวัตวงศ์ท่านก็ถามว่าคำว่าพระบาง
หรือพระบางเนี่ยจะหมายความว่าอะไรไม่ใช่มีแต่ชื่อเมืองหลวงพระบางแห่งเดียวเมืองล้างที่นครสวรรค์ก็เรียกเมืองพระบางด้วยพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระบางนั้นจะสร้างขึ้นที่หลังสำหรับจำหน่ายชื่อเมืองหลวงพระบางตกคือท่านเขียนจดหมายไปถามว่าคำว่าพระบางเนี่ยในคำว่าหลวงพระบางเนี่ยจะหมายถึงเมืองหลวงพระบางที่เดียวหรือว่าที่นครสวรรค์ก็มีเมืองชื่อเดียวกันด้วยจะมีความหมายเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับคุณแอรอนลงท่านก็มีลายพระหัตถ์ตอบโดยวิเคราะห์จากความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับขออนุญาตอ่านลายพระหัตถ์ของท่านนะครับทูลสมเด็จกรมพระนเรศวรตัดถามอธิบายชื่อเมืองที่เรียกว่าหลวงพระบางเมืองพระบางนั้นการคิดหาอธิบายอยู่ข้างยากจะทูลแต่ตามคิดเห็นอันคำพระนั้นถ้ามีคำอื่นประกอบก็หมายความตามเข้าใจกันเป็นสามัญว่าพระพุทธรูปคำว่าบางก็หมายความได้สองอย่างเป็นวัตถุตรงข้ามกับหนาหนึ่งอย่างเมื่อสองคำประกอบเข้าด้วยกันพระบางก็เข้าใจว่าพระพุทธรูปอันวิเศษเพราะหล่อทองบางผิดกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆที่เอาคำพระบางมาเรียกเป็นชื่อเมืองเพราะที่ตรงนั้นเดิมคงมีพระพุทธรูปบางวิเศษเช่นว่าเป็นเจดีย์วัตถุที่ชาวบ้านนับถือเป็นสิ่งสำคัญคนต่างถิ่นจึงเรียกว่าบ้านพระบางครั้นตั้งมาเป็นเมืองคนทั้งหลายก็เลยเอาชื่อตำบลเป็นชื่อเมืองลักษณะการเรียกเช่นนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายๆที่ท่านอธิบายไปนะอย่างเช่นแม้กรุงเทพเนี่ยแต่เดิมก็เรียกว่าบางกอกนะครับพอย้ายมากรุงธนบุรีมาตั้งคนชาวบ้านยังเรียกอยู่ว่าบางกอกจนชาวต่างประเทศก็ยังเรียกว่าเมืองบางกอกเป็นราชธานีของประเทศสยามทั้งที่เราใช้ชื่อว่ากรุงเทพมหานครแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นคําที่ติดปากเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ในการเรียกชื่อถิ่นฐานเนี่ยมักจะเป็นตามตำนานตามความคุ้นเคยของคนโบราณนะครับค่ะท่านก็กล่าวต่อไปว่าเมืองพระบางเนี่ยก็เป็นเมืองเก่ามีจารอยู่ในจารึกพ่อขุนรามคำแหงหนังสือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาก็น่าจะเป็นเมืองที่มาอยู่เดิมส่วนเมืองหลวงพระบางของเราเนี่ยก็อยู่ในพงศาวดารล้านช้างนะครับก็เป็นเมืองเก่าแล้วก็มีพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระบางเป็นพระพุทธรูปสำคัญนะฮะอยู่นะฮะแล้วก็ตำนานก็มีเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้เพราะฉะนั้นเมืองหลวงพระบางนั้นก็เลยได้ชื่อว่าเมืองหลวงพระบางตามพระพุทธรูปสำคัญองค์นั้นค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าบางในเขตต่างๆของกรุงเทพของประเทศไทยด้วยไหมคะเพราะเป็นเมืองเก่าบางว่าบางใครบางจากท่านบอกว่าคำว่าบางเนี่ยมีสองความหมายครับแต่ว่าคำว่าบางเนี่ยในความหมายแรกก็คือหมายถึงถิ่นที่ตามที่ยกตัวอย่างตามที่ยกตัวอย่างบางจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคำว่าหลวงพระบางเนี่ยท่านสันนิษฐานว่ามาจากพระพุทธรูปที่มีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษหล่อได้อย่างบางเป็นพิเศษครับแล้วแต่ที่ไปใช่ครับค่ะคือหมายว่าท่านเวลาท่านวิเคราะห์เนี่ยท่านก็มองในหลายๆความหมายในหลายแง่มุมท่านก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าแต่ถ้าหากว่าคำว่าบางหรือพระบางเดิมมีความหมายเป็นอย่างอื่นที่ทูลมาก็ผิดหงายท้องคือหมายความว่าท่านก็ไม่ได้ให้กรมพยานนฤทธิ์เชื่อท่าน 100% ท่านบอกว่าถ้าคำว่าบางในที่นี้เนี่ยหมายถึงอย่างอื่นได้เนี่ยท่านที่ท่านได้พูดมาก็ผิดทั้งหมดครับผมค่ะเป็นหลักในการศึกษาประวัติศาสตร์เหมือนกันนะฮะในข้อมูลปัจจุบันที่เรามีเราเชื่ออยู่แค่นี้แต่ว่าถ้ามีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมเราสามารถเปลี่ยนข้อสันนิษฐานของเราเป็นอย่างอื่นได้ครับผมค่ะจะสังเกตว่า2เรื่องที่ผอ.ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยจริงๆเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกันแปลว่าในจดหมายทุกเรื่องเป็นองค์ความรู้ทุกเรื่องที่ทั้ง2พระองค์พูดคุยกันตามที่นึกได้ทรงนึกได้อย่างนั้นเลยใช่มั้ยคะบางทีท่านก็จะมีประเด็นสงสัยที่อาจจะมีคนอื่นมาทูลถามท่านคุณถามกรมดำรงกรมแพทย์ดำรงหาไม่สามารถตอบได้หรือไม่แน่ใจก็ทูลถามไปทางกรมพยานาลิศกรมพยานาลิศก็ช่วยเสริมความข้อคิดเห็นกลับมามีทั้งที่สนับสนุนและแย้งโต้เถียงกันครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นการโต้เถียงในเชิงวิชาการของทั้งสองพระองค์ด้วยครับผมค่ะน่าสนใจมากทีเดียวทีนี้มาดูในเรื่องการเมืองการปกครองที่สำคัญมีตัวอย่างใดบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆเรื่องการเมืองการปกครองเนี่ยก็จะมีแทรกอยู่ในเนื้อหาในส่วนต่างๆหลายตอนแต่ถ้าเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของประวัติการเมืองการปกครองที่กล่าวถึงโดยมีรายงานของท่านเนี่ยเวลาท่านไปที่เมืองต่างๆท่านไปอยู่ที่ปีนังหรือท่านไปเที่ยวพม่าท่านก็จะอธิบายการเมืองการปกครองของที่นั่นให้ฟังในรายงานในจดหมายนะครับแต่ว่าที่สามารถยกตัวอย่างให้เป็นเรื่องชัดเจนเนี่ยก็ยกตัวอย่างจดหมายฉบับหนึ่งนะฮะที่มีพระยาอินทมนตรีถามกรมพยาดำรงราชานุภาพมาว่าชื่อกลาโหมมหาดไทยและพระลำพังเนี่ยมาจากอะไรแล้วกรมพยาดำรงก็มีลายพระหัตถ์ตอบ
พญาอินทรมนตรีแล้วก็ได้สำเนาจดหมายตอบเนี่ยให้กรมพยานริสานวัตถุวงศ์ได้อ่านด้วยนะฮะซึ่งก็มีข้อความเกี่ยวกับคำว่ากลาโหมกับพระลำพังที่เรียกเป็นชื่อกรมนั้นมาแต่อะไรนะครับกรมพยาดำรงก็มีรหัสว่าถ้าจะตอบคำถามนี้ต้องเพิ่มคำว่ามหาไทยเข้าอีกหนึ่งคำเพราะเป็นชื่อกรมคู่กับกลาโหมอันคำกลาโหมมหาไทยและพระลำพังเนี่ยไม่ใช่คำภาษาไทยเพราะเป็นคำมาแต่ภาษาสันสกฤตท่านก็ได้ค้นในพจนานุกรมภาษาบาลีของอาจารย์ทิวเดอร์นะครับพบคำว่ากลาโหมแปลว่าวิวาทวุ่นวายหรือลบประจันบานดูสมกับที่เอามาใช้เป็นชื่อกรมฝ่ายทหารในพจนานุกรมนั้นมีคำหนึ่งว่ามหาทยะมหาทยะหมายความว่าเมตตายิ่ง very compassionate หรือกรุณายิ่ง very mercyful นะฮะอันนี้ก็สมกับที่เอามาใช้เป็นชื่อกรมฝ่ายพลเรือนนะฮะแต่คำว่าพระลำพังเนี่ยในพจนานุกรมมีเป็นสองศัพท์คือพระลำแปลว่า strength power force หมายถึงกำลังแล้วก็อีกในหนึ่งแปลว่าทหารบกนะครับแล้วก็คำว่าอัมโพแปลว่าก้อนกรวดเอามาสนธิกันเป็นคำว่าพระลำโพใกล้กับคำว่าพระลำพังก็ตรงกับชื่อใกล้เคียงกับกรมพระลำพังในกระทรวงมหาดไทยและกลาโหมนะครับท่านและท่านก็อธิบายว่าสาเหตุที่ต้องกล่าวถึงว่ากลาโหมกับมหาดไทยมาเป็นชื่อกรมเนี่ยอธิบายอยู่ในพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับว่าในสมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยมีการกำหนดข้าราชการเป็นฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนนะฮะทรงแต่งตั้งอัครมหาเสนาบดี2คนนะฮะคือมีเจ้าพญามหาเสนาบดีเป็นหัวหน้าข้าราชการฝ่ายทหาร1คนและเจ้าพญาจักรีเป็นหัวหน้าข้าราชการฝ่ายพลเรือน1คนนะฮะแล้วก็เป็นการแบ่งจัดการการปกครองในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นกำหนดเอาไว้เนี่ยแต่ว่าก็ยังมีการลบอยู่เวลาลบเนี่ยทั้งกลาโหมทั้งมหาไทยเนี่ยก็ต้องออกไปลบนะฮะแต่เวลาสงบเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็ต้องมาช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญสุขอยู่ท่านก็บอกว่าในสมัยนั้นน่ะถึงจะแบ่งกันแต่มันก็ไม่ได้แบ่งกันชัดเจนนะครับค่ะแต่ว่าท่านก็มาอธิบายอีกทีนึงว่าในตอนหลังก็จะมีการแบ่งเป็นอีก4กรมใหญ่นะฮะ4กรมก็คือจตุสดมกรมเมืองกรมวังกรมคลังและกรมนานะฮะเรียกว่าจตุสดมนะครับทั้ง4ตำแหน่งเนี้ยเป็นข้าราชการเป็นขุนนางที่มีศักดิ์ใหญ่กว่าข้าราชการอื่นๆนะครับพระบรมไตรโลกนาถก็ให้มีอัครเสนาบดีฝ่ายละ1คนนะครับกรมเมืองก็มีหน้าที่ดูแลปกครองเมืองนะฮะกรมวังก็ดูแลในราชสำนักกรมคลังก็ดูเรื่องเศรษฐกิจกรมนาก็ดูในเรื่องการเกษตรกรรมนะครับอันนี้ก็ท่านก็ยกตัวอย่างให้ฟังและท่านก็อธิบายว่าทำไมถึงได้มีการแบ่งแบบนั้นนะครับและท่านก็พูดถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับว่าก็มีการแต่งตั้งอัครมหาเสนาบดีมีคณะราชการผู้ใหญ่ที่เรียกว่าลูกขุนณศาลาทำนองแคบิเนตคาวซินเป็นผู้คอยเวลามีราชการที่ต้องวินิจฉัยเกิดขึ้นให้คณะลูกขุนเนี่ยประชุมกันปรึกษากันซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะฮะแล้วก็ในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังมีการปรึกษาราชการที่ศาลาลูกขุนอยู่โดยแบ่งเป็นศาลาลูกขุนเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายซ้ายสำหรับประชุมพลเรือนฝ่ายขวาสำหรับประชุมในด้านการทหารครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องการปกครองประวัติศาสตร์การปกครองอืมค่ะจะสังเกตว่าพระองค์ทรงเป็นปราชญ์นะคะที่มีผู้คนมาสอบถามความรู้นะคะแล้วพระองค์ได้เล่าถึงเรื่องการเมืองการปกครองในต่างประเทศสมัยที่อยู่ต่างประเทศไว้บ้างไหมคะครับท่านก็ได้เล่าในส่วนของประเทศตอนที่ท่านเสด็จที่พม่านะฮะกรมพยาดำรงราชานุภาพในเสด็จประพาสที่ประเทศพม่าและท่านก็ได้พูดถึงว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วมีการจัดการสภามีวุฒิสภาเป็นรูปแบบต่างๆนะฮะท่านก็ได้อธิบายให้ฟังไว้แต่ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือจะไม่ดียังไงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องอย่างที่ท่านเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะฮะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรื่องที่ใหม่เนี่ยท่านก็ไม่กล้าจะไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ท่านก็เห็นแต่ว่ามีจดหมายมาให้กรมพยาดำรงราชานุภาพทราบว่าที่นั่นเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอังกฤษเนี่ยจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วก็จะถ่ายโอนอำนาจให้กับคนพื้นเมืองนะฮะนั่นคือในช่วงนั้นอังกฤษก็ยังเป็นผู้ปกครองดูแลพม่าอยู่ซึ่งท่านอาจจะสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับคนไทยในสมัยนั้นด้วยครับผมค่ะซึ่งคนที่สนใจในเรื่องการเมืองในสมัยก่อนนี่ต้องเป็นคนที่ทันสมัยมากทีเดียวนะคะพ่ออ๋อคะใช่ครับค่ะจริงๆบทสนทนามีเยอะมากแต่ว่าด้วยเวลาในรายการของเรามีจำกัดนะคะคงไปต้องไปที่ด้านโบราณคดีแล้วก็พิพิธภัณฑสถานค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่สำคัญเลยนะฮะตอนที่ท่านตอนที่กรมพยาดำรงราชานุภาพท่านประทับอยู่ที่ปีนังเนี่ยท่านก็ได้ไปพบนักโบราณคดีชาวเนเธอร์แลนด์ท่านหนึ่งชื่อว่าศาสตราจารย์คาร์เลนเซลนะครับศาสตราจารย์คาร์เลนเซลเนี่ยก็ทำการขุดค้นแหล่งก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศมาเลเซีย
นะฮะแล้วก็ได้พูดคุยกันอาจารย์คาเรนเซลก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กรมพยาดำรงฟังกรมพยาดำรงพอได้ฟังแล้วก็ท่านบอกว่าการหาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สำหรับทูนบรรเลงดูคล้ายกับไปเที่ยวถ้ำมหาสนุกด้วยความรู้มันแตกสาขาชวนให้ไปวิชาอื่นๆอีกหลายอย่างลองชิมเข้าไปดูก็เห็นลึกซึ้งยากที่จะไปให้ถึงที่สุดได้คือด้วยความที่ประเทศไทยในตอนนั้นครับยังไม่มีการดำเนินงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยนะครับค่ะพอท่านได้รู้เรื่องราวต่างๆท่านก็เขียนให้กรมพยาได้ฟังว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันน่าสนใจนะเพราะว่าเขาไปขุดค้นเอาเครื่องมือของคนโบราณในสมัยที่ยังไม่มีตัวหนังสือมาแล้วก็มาวิเคราะห์แบ่งเป็นยุคแบ่งเป็นสมัยต่างๆแล้วการขุดค้นเนี่ยต้องทำโดยระมัดระวังนะครับเก็บหลักฐานไว้ให้ดีที่สุดต้องมีการบันทึกหลักฐานให้ดีที่สุดการบันทึกข้อมูลเหล่านี้จะเป็นหลักฐานให้คนรุ่นต่อไปทำงานนะฮะและท่านซึ่งในที่สุดข้อความในสารสมเด็จในส่วนที่เกี่ยวกับงานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นข้อมูลสำหรับนักโบราณคดีของไทยในยุคหลังๆเมื่อตอนที่ทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนแล้วนะฮะนักโบราณคดีของไทยที่ดำเนินการขุดค้นแหล่งก่อนประวัติศาสตร์แห่งแรกในเมืองไทยคือที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสงวิเชียรและศาสตราจารย์ชินอยู่ดีนักโบราณคดีไทยที่ร่วมในโครงการเนี่ยก็ได้ใช้สารสมเด็จเนี่ยเป็นคู่มือในการทำงานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยค่ะทีนี้จากเรื่องราวที่เราพูดคุยกันมาเราเห็นบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อประวัติศาสตร์นะคะในสารสมเด็จสุดท้ายตรงนี้ค่ะเรียนถามผอ.ว่าเรื่องราวเหล่านี้ค่ะในสารสมเด็จทั้งหมดเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่สืบทอดมาจนถึงวิทยาการปัจจุบันอย่างไรบ้างค่ะครับสิ่งสำคัญที่ทั้งสองสมเด็จท่านฝากไว้นะไม่ใช่แค่เพียงความรู้ที่เป็นวิทยาการแต่คือแนวคิดวิธีการทำงานการศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งเกิดเป็นความรู้เกิดเป็นวิทยาการคือท่านก็ไม่ได้เล่าจากหนังสือหรือตำราทั้งหมดแต่ท่านก็ใช้วิธีการศึกษาอย่างนักปราชญ์ก็คือใช้สุจิปุรินะฮะฟังคิดนะฮะเขียนถามนะครับคืออันไหนไม่รู้ก็ถามอันไหนอันแต่ที่สำคัญก็คือมีการเขียนเอาไว้ด้วยนะฮะสุตตะก็ฟังนะครับจิตตะก็เอามาคิดใคร่ครวญนะครับเป็นวิถีของนักปราชญ์ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ว่าจะในยุคสมัยไหนนะครับสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปถ้าได้เห็นวิธีการทำงานของท่านเนี่ยก็จะทราบว่าท่านเนี่ยใช้วิธีการของนักปราชญ์จริงๆแล้ววิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้ปรับมาใช้ได้ในโลกปัจจุบันครับผมค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณดิษพงษ์เนตรล้อมวงค่ะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยจากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะผอ.คะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วยังมีบทสนทนาของทั้งสองสมเด็จที่สำคัญอีกมากมายนะคะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดค่ะผอ.ก็ได้ยกตัวอย่างที่เด่นๆให้เราได้ฟังกันแล้วนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทสนทนาที่เป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดมาเป็นแนวคิดเป็นงานวิทยาการมาได้จนถึงปัจจุบันค่ะและในครั้งหน้านะคะเราจะมาดูบทสนทนาของทั้งสองพระองค์ในส่วนของวรรณกรรมดนตรีนาฏศิลป์และศาสนากันบ้างค่ะติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะคะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะ